รองคู่เอกของรายการศึกเพชรยินดีเงินล้านจากสนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับโดยณัฐเดชวชิรรัตนวงศ์ประจำวันพฤหัสบดีที่13กันยายน2561ยอด 1,702,400 บาทครับชาวต่างชาติทุกชั้นรวมกัน292คนคนไทย 1,695 คนครับได้ทั้งเงินได้ทั้งกล่องนะครับเอาละครับมาดูรองคู่เอกครับมาดูมุมแดงก็คือรักเต็มร้อยสอจอวิชิตแปดริ้วครับเจอกับน้ำเงิน 3D เพชรยินดีอะคาเดมี่มวยคู่นี้เคยชกกันมาแล้ว2ครั้งนะครับก่อนหน้านี้นี่2ครั้งที่ชกกันมานี่น้ำหนัก110ปอนด์ครับวันนี้มาเจอกันในพิกัดน้ำหนัก114ปอนด์2ครั้งที่พบกันมานี่รักเต็มร้อยนะครับจากอำเภอรัศดาจังหวัดตรังครับเป็นฝ่ายชนะ 3D เพชรยินดีอะคาเดมี่ครับมาทั้ง2ไฟต์เลยนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดสมบูรณ์ประภาวงศ์ครับนี่เป็นยก3นะครับยก2นี่แหมโดนหมัดโดนศอกมีเอียงกระเทเล่ไปเหมือนกันนะครับรักเต็มร้อยแต่ว่ายก3พยายามเดินขย่มตีเข่านี่รับเยอะไม่ดีนะครับแล้วครับแหมก็จะเทไปได้ครับคือไปรับนี่มันยุบครับเดินต่อครับเตะขวาไปแท่งซ้ายคืนครับเตะซ้ายเอาซ้ายโต้หมัดซ้ายของรักเต็มโอ้โดนหมัดซ้ายของ 3D หน้าหงายไปเลยครับ 3D นี่จากโคราชนะครับลูกหลานย่าโมโคราชครับคุณพ่อเป็นพี่เลี้ยงให้เองครับเดินต่อครับรักเต็มร้อยครับเตะซ้ายครับ 3D เอารักเต็มร้อยซ้ายคืนหุกขวาแทงเข่าซ้ายไปเสียบขวาเสียบซ้ายครับเตะซ้ายเจอซ้ายโต้โยนขวาเจอแข้งซ้ายครับพยายามโต้ทุกลูกครับ 3D ครับพอในครับพอในขวางแล้วตีครับรักเต็มร้อยครับดูครับคือยก2นี่เรียกว่าฟันศอกแล้วก็ต่อยหมัดนี่เล่นงานเอารักเต็มร้อยถึงกับก้นเตี้ยไปเหมือนกันนะครับแต่ยกนี้ครับรักเต็มร้อยมาดุมากๆครับแต่ยังเหนียวอยู่นะครับเสียบเข่าขวาไปครับรักเต็มร้อยต่อยซ้ายลำตัวตีเข่าขวาตามแทงเข่าขวาครับขวางตีเข่าขวาครับเนี่ยครับในแกไปรับเยอะครับ 3D ครับขยมขยมขยาวขยาวแล้วก็ตีเข่าเข้าไปครับหมดยก3ครับเดินซี่โครงบานเข้ามุมไปเหมือนกันครับ 3D ครับคือก็พยายามเก็บอาการแล้วก็พยายามนิ่งไว้ครับแต่ว่าถ้าเกิดอาวุธโต้น้อยเนี่ยครับโดยเฉพาะในนี่มันจะทำให้สถานการณ์ตัวเองไม่สู้ดีครับเอาหุกขวาครับเอาประสานแข้งเอาเตะหลุดเอาหมัดซ้ายเตะซ้ายตามต่อยขวาลำตัวครับเจอแข้งขวาของรักเต็มร้อยนี่ครับแม่รักเต็มร้อยโดนหมัดแทงเข่าขวาครับรักเต็มร้อยแทงเข่าขวาครับตีขวาไปขวางแทงเข่าขวาครับขวางไว้วางไว้กระทุ้งเข่าขวาของรักเต็มร้อยเดินครับเดินครับเอาโยนเข่าขวาเอาผลักออกเตะซ้ายครับตีเข่าขวามาครับตีเข่าขวามาครับเดินครับถีบขวาหน้าแข้งซ้ายของ 3D ครับตีเข่าขวาครับตีเข่าขวาครับตีเข่าขวาครับขยมใหญ่เลยครับขยมใหญ่เลยครับนี่ครับลากมาครับโอ้โหเหลือแต่ลากไปกินน้ำครับตอนนี้ครับแกไม่ฟึดฟัดไม่เอียงออกซ้ายออกขวาเอาทีขวานี่ครับดูฮะมวยทุกวันนี้มันโดยเฉพาะเรื่องของความแข็งแรงนี่ครับเสียทรงครับเดินต่อครับรักเต็มร้อย 3D ก็เตะขวาครับรักเต็มร้อยครับ 3D โต้ด้วยแข้งขวาแทงเข่าขวาเอาสับศอกซ้ายไปเอาศอกขวาครับเอียงครับเอียงเอียงเอียงหมุนข้างเนี่ยครับต้องโต้ด้วยสายเยอะๆครับเตะไม่เตะครับไม่เตะโดนเข่าสิครับเตะซ้ายโต้ครับเนี่ยครับแล้วแตกไปด้วยครับแตกไปด้วยนะครับรักเต็มร้อยครับแต่ลูกนี้เจอเหวี่ยงล้มถีบน้ำกระซวกด้วยเข่าขวาครับขวางตีเข่าซ้ายครับ
ตีเข่าซ้ายครับเตะซ้ายครับเอาแข้งขวาคืนครับเอาแทงซ้ายไปไปเอียงข้างให้แต่ว่าก็ได้พยายามนะครับ3ดีครับเพียงแต่ว่าพอโดนบดโดนเบียดเข้าไปครับอายุนี่25ปีไปแล้วนะครับ3ดีครับรักเต็มร้อยลุยต่อครับแทงซ้ายราคาครับ3ดีครับหมดยกครับตลาดหลักทรัพย์นี่ไปไกลครับอยู่ที่รักเต็มร้อยครับได้เปรียบนะครับโอ้โหโหมตีแต่ว่า3ดีต้องเสี่ยงหมัดแล้วนะครับพอรักเต็มร้อยไม่เดินนี่ก็เหมือนเปิดโอกาสให้กับ3ดีได้เดินต่อยครับเตะซ้ายครับถีบขวาไว้หมัดซ้ายหมัดขวาต้องผลักออกนะครับผลักออกแล้วต่อยหมัดตามครับถีบไปครับง้างเอาหมัดซ้ายอัปครับถีบไว้เตะขวาหมัดซ้ายไม่โดนกรรมการแยกมาเดินต่อครับแทงเข่าขวาครับเตะแหมครับเอาละครับพยายามจะเตะที่บริเวณต้นขาเอาละครับเน้นช่วงล่างก็พยายามเน้นช่วงล่างนะครับเพื่อเปิดบนนะครับอาจจะมาเจอศอกซ้ายเอามัดแม่นเหมือนกันครับยังได้เชียร์ยังได้เฮอยู่ครับของยังยิ่งประมาทกันไม่ได้นะครับเอาละครับมามุมนี้มุมละครครับเอามัดซ้ายสองหมัดครับเต็มๆครับหุกขวาเอาซ้ายตรงครับหมัดซ้ายขวาซ้ายครับซ้ายขวาซ้ายมีศอกด้วยยุ่งไปเหมือนกันเอากรรมการเข้ามาเบรกก่อนเตะขวาไปครับโอ้โหไปรับเยอะนะฮะเอาเตะซ้ายเอาบวกมัดรักเต็มร้อยเล่นเอากองเชียร์โอ้แตกด้วยครับจากนั้นก็หมดไปเองครับ3ดีก็เต็มที่เลยครับก็ถือว่าโชคได้แบบสนุกเร้าใจครับทั้งคนเป็นต่อคนเป็นรองใส่กันมันหยดติงครับกรรมการสมบูรณ์ประภาวงศ์ครับรวบรวมคะแนนเมื่อชกกันครบ5ยกชูมือมาที่รักเต็มร้อยสจวิชิต8ริ้วนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนน3ดีเพชรยินดีอาคาเดมี่ยินดีกับผู้ชนะและก็เป็นกำลังใจให้ผู้แพ้นะครับสู้ๆกันต่อไปครับ